เดี๋ยวเปิดมาพี่ผมโย่เลยโย่โย่แกบุ๋มไรเฮียฉันเดินไม่ชินตอนเงินเขาจัดทีไม่ถูกแล้วตอนนี้ไปตัดเอาไปเอาไปทุกอันเลยแล้วก็ไปใส่เอาเรื่องมังกรเขี้ยวกุดกระชับความสัมพันธ์ไปจัดจุดมันยากเกินเนอะแต่เป็นแรปสไตล์ที่แก้บุ๋มคือยังมีความหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนแซ่บแบบพิงพิงเรือแอร์นี่อะหลอกอะเพลงพี่พีนะบอกพี่อันนี้เซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์ยังและวันนี้ฉันได้ฉายเดี่ยวนะคะซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เซอร์ไพรส์วันเกิดพี่พีซึ่งการเซอร์ไพรส์ของครั้งนี้พูดเลยว่าไม่เคยทำมาก่อนที่สุดแล้วในชีวิตว่าเราจะต้องทุ่มเทเพื่อผู้ชายขนาดนี้เลยเหรอทรงไม่เน้นเงินไม่เน้นเน้นสุดนี่เสียงที่แบบแบ๊วของเราเนี่ยผู้ชายชอบอยากให้เราแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยเราก็เลยร้องเพลงผู้ชายเลยเพลงหนึ่งจบแกเป็นเพลงที่เฉพาะของเขาคนเดียวเท่านั้นใครก็คือเอาไปเปิดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเพลงของเรื่องราวชีวิตเราโอ๊ยอายเลยโอ๊ยอายเดี๋ยวไปร้องเพลงก่อนนะน่ารักมากก็เป็นอย่างนี้แหละชอบกวนตีนทำให้พี่ปี๊ดแตกแต่พี่ก็ดูดีแม่ไม่มีซิกแพคยังคิดถึงพี่จังเลยไม่ถึงพี่อีทแลกอะหยอกหยอกฉันแค่หยอกหยอกถ้าเธอเหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครก็ยังมีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระดูเจอพี่เพราะว่าเพื่อนแนะนำจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแชทกันดูพาพี่เจเจพาไปเดินทั้งวันพาพี่ไปตากแดดพาไปตกน้ำค่ำตอนนี้เราก็อยู่ในห้องอัดเนาะความจริงจังมันไม่ได้มีแค่นี้ไม่ได้มีแค่เพลงจำเนื้อไม่ได้เลยอะจำเนื้อไม่ได้เลยอะฉันจะบอกให้ว่าคนแต่งเพลงฉันไม่ใช่ธรรมดาเพราะหลายคนอาจจะคุ้นหน้าอยู่แล้วเบิกตัวเนาะแกโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะเปิดซะใหญ่เลยอันไหนน้องแนะนำตัวสิคะผมแวนโก้นะครับผมแต่งเพลงให้พี่บุ๋มมัดเก็บก็ไม่อยู่มันเป็นยังไงมันเนื้อนี้เหรอพี่ใช่เหรอเนื้อนี้แต่คีย์คอร์ดคอร์ดใหญ่คีย์เราไปจุดอันนี้ก็คือที่จุดอันนี้ก็ว่าไม่ค่อยคุ้นเลยเออเหรอเอาไม่ได้หรอถามหน่อยแต่งนานไหมคือแต่งอ่ะไม่นานแต่เวลาเตรียมตัวที่จะแต่งอ่ะอาทิตย์หนึ่งดู Q&A ดูอย่างเงี้ยครับเพราะมันออกมาเป็นเรื่องราวจริงๆถ้าใครได้ฟังเพลงก็คือจะรู้เลยว่าออกมาเป็นเรื่องราวมีใครแบบเซอร์ไพรส์อยากแต่งเพลงให้แฟนบ้างเงี้ยติดต่อแวนโก้ได้ไหมติดต่อได้เลยครับเออต่อไปคิวเต็มแล้วนะยาวไม่ต้องทำผลงานตัวเองแล้วผมอยากเห็นพี่ร้องท่อนฮุกอ่ะเรามีฮุกด้วยเหรอในนี้มีครับแค่5 นาทีอุ้ยร้องไม่ได้เขินนะตอนนี้ยังไม่เชลเลยต้องเข้าไปดูในนี้มีแต่ผู้ชายเต็มไปหมดเลยอ่ะเผื่อจะเชื่ออ่ะอัดเลยไหมครับพี่หรออัดเลยไหมพี่ปุ๋มอัดเลยก็ได้นะไม่ติดให้เขาจูนเสียงเอาเงาปวดหัวแล้วเราอัดเลยนะถ้างั้นอ่ะจะลงพร้อมไปดูนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเปิดมาพี่ผมโย่เลยโย่โย่โย่แกบุ๋มไรเฮียแกบุ๋มไรเฮียต้องไปมันคือบุ๋มแกบุ๋มไรเฮียโย่โย่ต้องบอกอะไรพี่โย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 ่เออพูดเลยพี่โอเคพี่โอเคครับโย่ได้ได้ยี่ตาลงได้ก็ได้เกิดวันนี้หน้าตาดีเขาบอกคนเกิดวันนี้หน้าตาดีส่วนเราลองฟังกันนะครับพี่แค่เข้าหัวนะว่าข้างหลังได้แล้วเขาบอกคนเกิดวันนี้หน้าตาดีไม่ถึงแฟนเธอหน้าตาดีราศีก็จับรักเธอคนเดียวไม่คืนนี้เข้าผับอ่ะคนน่ารักมันก็เป็นอย่างงี้ชอบกวนตีนทำให้พีทปีแตกแต่พีทก็ดูดีแม่ไม่มีซิกแพคคิดถึงพีทจังเลยไม่ถึงพีทอีทแลกอ่ะ
โอเคครับพี่เอ้าได้เฉยเลยอะว้าวได้อยู่ๆจะได้ก็ได้เฉยเลยเอาชอบกูเอาชอบใหม่ได้ไหมมันชอบเนี่ยได้ครับพี่ผมขอโทษทีขอนิดเดียวคำว่าคิดถึงพีทจังเลยโอเคได้คิดถึงพีทจังเลยไม่เหมือนตลกโอเคพี่ก็ดูดีแม่ไม่มีซิกแพคคิดถึงพีทจังเลยไม่ถึงพีทอีทแลกอะหยอกหยอกฉันแค่หยอกหยอกถ้าเธอเหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครก็ยังมีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระอะได้เฉยเลยชอบเอเนอร์จี้ไม่คือจะหยิบอะไรเขาได้เลยพี่ไม่ต้องไปเทเลยจบถ้าอย่างนี้ไม่ถึงชั่วโมงอะตอนแรกที่ผมจองไว้สามชั่วโมงเพราะผมกลัวไม่แต่มันยังอยู่ในช่วงที่เรียนกับครูไงอ๋อไกลช่วงท้ายไม่ได้เรียนมันยังมีแบบมันมีภาคต่อไปแล้วไงอ๋อเรียนไม่จบเพลงเรียนไม่จบเพลงวันมีงานต่อไปกันต่อครับพี่เจอพี่พงพื้นแดนดันจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาแชทกันหนูพาไปเจพาไปเดินทั้งวันพาพี่ไปตากแดดพาไปตกน้ำครับพี่บอยเรียนสมุนไพรโอเคทั้งวันพาพี่ไปตากแดดพาไปตกน้ำครับแฮปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปแฮปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปแฮปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปแฮปแฮปปี้เบิร์ธเดย์โอเคค่ะฉันต้องเอาเสียงที่ใครทำแบบฉันไม่ได้ได้ครับเอาทุกอันเนี่ยก็เอาไปตัดเอาเลยเอามันทุกอันเลยแล้วก็ไปใส่เอาเหนื่อยเหนื่อยฉันเดินไม่ชินตอนเงื่อนเข้าไม่ได้แล้วอ่ะทำไมเข้าได้จับคีย์ไม่ได้เพราะว่าจับคีย์ไม่ถูกแล้วตอนนี้ฉันเดินไม่ชินตอนอยู่คนเดียวคนเดียวรู้เปล่าแค่นาทีก็ไม่ได้พี่ทำยังไงได้ให้หนูไม่ได้ยินเสียงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนได้ปะได้ครับแล้วเอาไปทวนตรงคำว่าตกน้ำคันอ่ะคือพอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองก็คือกักไว้คีย์ตัวเองไม่ได้แล้วได้ครับโอเคหนึ่งสองสามไปฉันเดินไม่ชินตอนอยู่คนเดียวคนเดียวรู้เปล่าแค่ห้านาทีพอไม่ได้เจอมันเพ้อทุกครั้งเจ้าหญิงวุ่นวายคู่กับเจ้าชายลงตัวทุกอย่างขอให้เธอมีความสุขยินดีสุดๆที่เราได้เจอกันโอเคครับเบิร์ดสุดท้ายครับพี่จะเสร็จแล้วฟิลมืออาชีพนะมืออาชีพเลยนะแต่ให้ผมจองไว้3ชั่วโมงอะผมไปประมาทเขาเอออ่ะอีกเพลงต่อเลยป่ะล่ะอีกเพลงเลยครับพี่ต่อนะครับพี่เดทแรกเราไปดูหนังกันครับเดทแรกเราไปดูหนังกันโอเคอันนี้ยากนะเนี่ยยินดีสุดๆที่เราได้เจอกันเดทแรกเราไปดูหนังกันเรื่องมังกรคิ้วกุดกระชับความสัมพันธ์ไปจากลืมต้องไวกว่านี้อ่ะพี่ต้องขึ้นไวกว่านี้หน่อยเรื่องมังกรคิ้วกุดกระชับความสัมพันธ์ไปจากมันก็ไวไปมันยากเกินเนอะส่วนไม่ได้หรอกสามารถเลือกให้พี่เขาได้ไหมครับพี่ได้เหรอเพราะว่าจะจับปากกุ๊บไม่ทันเนี่ยไปเกเกไหมมันไม่ใช่คำว่าจะจิจักไงมันต้องเป็นคำสั้นอะแต่คำว่าอะไรไปส่องสัตว์ไปเดินเที่ยวทั้งวันได้ปะล่ะไปส่องสัตว์เราเดินเที่ยวทั้งวันได้คือเปลี่ยนจากจิจักเป็นส่องสัตว์นะครับพี่นอกนั้นเหมือนกันหมดไปเดินเที่ยวทั้งวันเหรอใช่ครับเก็บไว้เลยเก็บอัดกรอบไว้เลยให้พี่พีทอัดกรอบไปเลยตราตึงเด็ดได้ลงไปดูหนังกันเรื่องมังกรเขี้ยวกุดกระชับความสัมพันธ์ไปส่องสัตว์ไปเดินเที่ยวทั้งวันเหมือนพี่มาคนเดียวหนุ่มไม่คุยด้วยสักคำเลยโอเคดูดีครับพี่แต่ว่าพี่เขาจะเข้าท่อนต่อไปทับเอือได้หรือเปล่าต้องมาดูเจอครั้งแรกพี่บอกหนูดูเรียบร้อยเจอครั้งแรกพี่บอกหนูดูเรียบร้อยใช่เรียบร้อยจริงพี่โดนหนูก็ออกเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบอะครับพี่แบบใช่ใช่ใช่เจอครั้งแรกพี่บอกหนูดู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 เรียบร้อยคือด้วยสักคำแหละจะครั้งแรกพี่บอกหนูดูเรียบร้อยอ่ะใช่เรียบร้อยจริงพี่โดนหนูหลอกเรียบร้อยอ่ะได้เป็นผู้หญิงเราต้องมีมัญญาให้ผู้ชายคาสายแบบว่าฟิลมันดาโอ้จบเลยฉันเริ่มไม่ชินตอนอยู่คนเดียวคนเดียวรู้เปล่าแค่ห้านาทีผมไม่ได้เจอมันเธอทุกครั้งพักได้ไหมผมเหรอพักได้ครับพี่ผมแต่ว่าถ้าไม่พักก็จะเสร็จเลยครับ
ไม่พักโชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกรียนถึงนิสัยหนูมันจะค่อนอันนี้คือไม่ต้องรีบเลยครับพี่บุ๋มถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกรียนแบบยืดได้เลยเรื่องอื่นทมทิ้งแล้วก็จ่ายสู้ตายอ่ะโชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงโชคดีที่พี่มาปวดหัวเลยทิ้งแล้วก็จ่ายสู้ตายอ่ะโชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงถึงนิสัยจะค่อนข้างเกรียนได้แล้วล่ะมันเป็นอะไรวะโชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงถึงนิสัยหนูจะค่อนข้างเกรียนอยากร้องไห้อ่ะจริงๆเลยว่าเกียร์ได้แต่ต้องเพิ่มคำว่ามันเพื่อใช่ไหมถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างโอเคงั้นลองเพิ่มมันซิโอเคผมเข้าใจอะใจสู้ตายอะโชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงถึงนิสัยหนูมันจะค่อนอันนี้ไปเร่งถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกียร์อย่างนี้ก็ได้ถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกียร์ถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกียร์โชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกียร์หมดแล้วจบจะเลิกเลยอีก2ท่อนพี่ถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกรียนก่อนเข้าโรงพยาบาลเราก็มีปากเสียงแต่ตอนหนูตื่นมาก็เจอพี่อยู่ข้างเตียงได้ไหมนิดเดียวนิดหนึ่งก็เนื้อมั่วไม่ได้อ่านแล้วตอนนี้ได้เฮ้ยได้พี่มั่วครับไม่จริงจริงแบบพวกนี้มันตามเซนเตอร์ตามฟิลที่ผมได้เนื้อมันไม่ต้องเป๊ะเลยครับพี่แต่แค่เนื้อหายังอยู่ใช่ก็คือเข้าโรงพยาบาลมีปากเสียงเลยนะมีข้างเตียงก็ได้ที่เราได้เจอกันขอบคุณที่อยู่ด้วยพี่พีทหนูรักพี่มากรู้ไหมพี่พีทหนูชอบใฝ่ของพี่มากพี่พีทมันทำให้หนูใจสั่นพุ่งปีด20เป็นวันเกิดพี่พีทเพราะไมโครเวฟของหนูคือพี่พีทจุดอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอัดต่อนี่เลยอันนี้นะนิดเดียวได้เลยเลยท่อนนี้เรียนมันเป็นฟิวใช่ไหมท่อนที่เขาอยากจะบอกไงไม่ใช่ท่อนนี้เรียนอะไรเอาอ่ะพี่อ๋อท่อนนี้เรียนมาบอกว่าท่อนนี้ไม่ได้ค่ะครูโอ้ใช่ก็ว่าแล้วท่อนนี้มันยากไม่กว่าเราไรผมว่ายากกว่าทุกท่อนอะแต่ได้20เป็นวันเกิดพี่พีทเพราะไมโครเวฟของหนูคือพี่พีทสุดท้ายที่อยากบอกพี่พีทหนูจะไปเกาหลีจองตั๋วเลยพี่พีทโอเคสุดอัดชั่วโมงเดียวนะครับจริงครับชั่วโมงเดียวนะมันหักจองชั่วโมงครึ่งมาครับพี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่พีทนะครับพี่บุ๋มวันนี้โอเคอ่ะอันเราก็มีปากเสียงแต่พอหนูตื่นมาก็เจอพี่อยู่ข้างเตียงHappy birthday พี่พีท Happy birthday พี่พีท Happy birthday พี่พีท Happy birthday พี่พีทอันนี้ก็ได้ไหลังจากที่ตอนเช้าอาเสียงเนาะเพลงเขาก็ได้มาละมันจะมาเพลงแห้งๆไม่ได้มันต้องมี MV นึกออกปะช่างก็โดนเรียกตัวกันกระทันหันไม่ว่าจะเป็นช่างหน้าหรือช่างผมจัดเต็มแต่ลนแบบงานถ้ามันตั้งใจมากอ่ะมันจะออกมาไม่ได้ดีเราต้องปรับอย่างนี้แหละเหมือนตอนเรียนหนังสืออ่ะคล้ายกันอะไรที่วางแผนไว้อ่ะมันไม่ได้เราต้องทำแบบอยากทำแล้วทำเลยมันจบแล้วก็วันนี้คอนเซ็ปต์ก็คือฉันไม่ได้เป็นคนคิดหรอกหนูเป็นคนพูดว่าเอาลำไยมันแก้วแบแบเป็ดมาด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยก็พามาลำไยก็แบกทองที่ทองโยเยอ่ะออกมาจากบ้านนะคะโมเดลฟังเพลงเขาบุ๋มรู้สึกไงบ้างตอนแรกก็คิดว่ามันจะแบบเท่ๆแต่ว่าพอมาฟังมันก็น่ารักแต่ว่าบางท่อนเดี๋ยวก็ขำนิดนึงพี่เก่งเปลี่ยนอาชีพค่ะวันนี้เป็นคอสตูมให้คุณบุ๋มวันนึงนะคะเดี๋ยวให้พี่บุ๋มบอกว่าในคอสตูมเรามีชุดอะไรบ้างเยอะมันมีจะมี3สเต็ปนะคะอันนี้ของเราก็จะเป็นแบบเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีฮิปฮอป1นี่ฮิปฮอปเราก็จะแบบมีหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแล้วก็สาหวานก็แบบโผล่มาตลอดเออเขาวิดีโอคอลมาตลอดทำไงก็ชันก็ถ่ายรูปก็ส่งอาไว้ให้เห็นไงเมื่อกี้โทรอยู่ได้ใช่ไหมไม่โทรมาก็ดีเขาคิดถึงอยู่ล็อกบทหนึ่งคิดว่าเซอร์ไพรส์จะสำเร็จไหมโอ้โหมันมาเกินครึ่งทางแล้วคิวไม่แล้วคิดว่าเขาฟังเพลงมาทำไง
ร้องไห้ร้องไห้เยอะหรอยากสุดในเรื่องนี้ในการทำอะไรคืออะไรป่ะไม่ใช่การร้องเพลงนะเพราะว่าเราเข้าห้องอัดแค่3แบบเดียวเนาะแต่ที่ยากคือการทำหน้าทางท่าทางใน MV เนี่ยมันปังโอ้โหเราก็จะออกท่าอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้อ่ะท่าปกติเราเป็นคนร้ายไงจะไม่มาทำแบ๊วมันก็ไม่ใช่ต้องเป็นไรอ่ะแบบ MV นี้มีช็อตลายเยอะนะเบื้องหลังอ่ะก็เป็นลุกแรกนะคะลุกตามที่ผู้ชายชอบค่ะไม่คือลุกอะไรครับพี่เรียบร้อยเดี๋ยวขอดูชุดตัวละไม่ใช่ตัวตนซะเลยอ่ะเราใส่จริตอะไรไปเพิ่มเติมได้ปะนี่ท็อปยีจุ่มเป็นคนหามาแล้วนะติ่งรถติ่งบรรยากาศชายคำสั่งแต่ว่าฟิลมันดาโอเคคนง่ายๆให้น้องจำเงินได้ที่ไหนแล้วประมาณน่ะเออเจ็บแล้วมึงไปดูหนักกันเรื่องมึงต่อคิวปุ่นกระชับความสัมพันธ์ไปส่องเที่ยวทั้งวันเหมือนพี่มาคนเดียวไม่มีด้วยสักคำอ้าวจะครั้งแรกให้ผมดูเรียบร้อยเช่นหน่อยจริงที่โดนหลอกหน่อยอ่ะอันนี้นะเราต้องมีมันยาสายคำสายลมนะอันนี้ลุกอะไรคะเนี่ยลุกปะปะลุกนั่งค่ะลุกนี่ลุกอะไรลุกนี่สาวหวานไงแซวเต้ยเขาว่าอีนิดนึงเพราะว่าผู้ชายชอบอะไรที่เป็นมุกแบบญี่ปุ่นก็เลยขอแต่งตัวเป็นเซรามูนแล้วดูตาใต้ตาเลยนะครับมีแต่หัวใจที่มองจากพี่พีคนเดียวชอบไหมชอบไหมชอบค่ะลุกก็ได้แล้วเอเนอร์จีตอนถ่ายอ่ะขอด้วยเมื่อกี้มันเรียบร้อยไม่ทำให้เขาเต้นไงเดี๋ยวรอดูเลยเป็นไรอ่ะรอดูเลยปะยอกฉันแย่ยอกฉันที่เหนื่อยดีเลยพี่ผมดีเลย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 หยอกหยอกฉันแค่หยอกหยอกโอเคฉันแค่กอดกอดไม่มีใครได้มีกันนะที่ฉันไว้ข้างกายโอ้ยเป็นภาระโอเคจุ๊บหน่อยบ้างนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่ฉันบ้างไม่ใช่ตอนอยู่คนเดียวเลยเลยหมดมาแล้วเตรียมกันมาเจอที่พอมพื้นแดดบังจุดเริ่มต้นที่ท้องที่ทำมันแฉะรอดโอเคจริงต้องไม่ต้องคิวตัวชอบคนสำคัญพี่ไม่สอนต่อนะเป็นเที่ยวทุกวันเราต้องมาโอเคอันนี้ขอเผื่อโทรศัพท์เมื่อกี้อันเดิมมาพร้อมครับ5 4 3 2ขอบอกคุณเกิดวันนี้หน้าตาดีน่ารักไม่ถูกกันเถินหน้าตาดีทำท่านี้หน่อยทำท่านี้งอนๆหยอกหยอกฉันแค่หยอกหยอกถ้าเธอเหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครก็ยังมีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระอันนี้รู้อะไรครับพี่ชิวฮิปฮอปสตรีทเพราะว่าเพลงของเราเป็นแบบว่าเป็นแร็ปอันนี้ก็คือตรงจุดสุดแต่เป็นแร็ปสไตล์ที่แก้มบุ๋มก็คือยังมีความหวานซ่อนเปรี้ยวซ่อนแซ่บแบกพิงกินเงินแอนี่อ่ะหยอกหยอกฉันแค่หยอกหยอกเอามือใส่กล้องก็ได้กอดกอดดีไม่มีใครที่มีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระเหนื่อย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 ฉันไม่มีใครแค่กอดกอดเออไม่มีใครก็ยังดีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระเออมาละได้ได้โอ้โหดีเธอจะเชื่อเอาเลยแบ็คเดี๋ยวก่อนเดทแรกที่เรามาเจอโย่จำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโย่ไปไปส่องเอ้ยพี่อยู่คนไปใช้ได้เออจริงคือที่เดี่ยวกลางเลยเนี่ยเสื้อจะหลุดไม่ได้โอเคอยู่รักพี่มากรู้ไหมพี่พีทอยู่ชอบใช่พี่มากเออนั่นแหละมันทำเพลงดูใจสั่นพุ่งปีอยากให้ยิ้มหน่อยนิดเดียวประโยคแรกขอบคุณมันจะไม่ค่อยยิ้มไงถ้าเราอันนี้คือมันตัดก็เป็นขอบคุณเลยเอาไงหนึ่งอ่ะเอาเห็ดนะก้องฝั่งนี้ลองฝั่งนี้เหนื่อยก็รอดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่า MV จะเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่า
ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานมากเนยจำไม่ได้เลยสาวใช่ไหมเป็ดเป็ดร้องเพลงแทนแล้วเอ๊หรือว่าอยากจะเห็นพี่พีมาร้องเพลงบ้างนะไม่ได้ค่ะนั่นร้องเพลงไม่ได้หนักเลยโอเคครับหนักพีเป็นอะไรตื่นเต้นไงพีตื่นเต้นมากรอเซอร์ไพรส์พียิ้มไม่ไหวแล้วตอนนี้พียิ้มแก้มปี๋แล้วอ่ะเอาไงต่ออ่ะเอาเลยนะเอาเลยเนี่ยมันเปิดได้จริงปะเนี่ยดูหน้าพี่ดียังหน้าพี่ดีโอ้ยก่อนหน้าพี่ดียังไปเปิดได้ดูสิแล้วเปิดเสียงเสียงเปิดยังไงไม่รู้เลยเอ้ยรู้ไปแล้วอะไรอ่ะเขาบอกคุณเจอคุณดีหน้าตาดีไม่ถึงแฟนเธอหน้าตาดีราศีก็จับรักเธอคนเดียวไม่คืนนี้เข้าพับอ่ะคนน่ารักมันก็เป็นอย่างนี้เหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครก็ยังมีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระอ่ะหนูเจอพี่เพราะว่าเพื่อนแนะนำจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามาแชทกันหนูพาไปเจเจพาไปเดินทั้งวันพาพี่ไปตากแดดพาไปตกน้ำครัมแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทฉันนั่งไม่ชินตอนอยู่คนเดียวไปเดินเที่ยวทั้งวันเหมือนพี่มาคนเดียวหนูไม่คุยด้วยสักคำเลยจะครั้งแรกพี่บอกหนูดูเรียบร้อยใช่เรียบร้อยจริงพี่โดนหนูหลอกเรียบร้อยอ่ะเป็นผู้หญิงเราต้องมีมารยาให้ผู้ชายคาสายแบบว่าฟิลมันดาฉันง่ายง่ายฉันคนง่ายง่ายไม่ต้องงอเดี๋ยวหนูหายเองได้สนุกไหมมาเจอเจ้าหญิงวุ่นวายเรื่องอื่นทุ่มทิ้งแล้วผู้ชายสู้ตายอ่ะโชคดีที่หนูได้พี่มาข้างเคียงถึงนิสัยหนูมันจะค่อนข้างเกรียนก่อนเข้าโรงพยาบาลแต่พอหนูตื่นมาก็เจอพี่อยู่ข้างเตียงแฮปแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทฉันน่าไม่ชิมตอนอยู่คนเดียวคนเดียวแรปเปอร์ไงแรปเปอร์สาวแค่5นาทีผมไม่ได้เจอมันเพ้อทุกครั้งเจ้าหญิงวุ่นวายคู่กับเจ้าชายลงตัวทุกอย่างหนูชอบไฟของพี่มากพี่พีทมันทำให้หนูใจสั่นพุ่งปี๊ด20เป็นวันเกิดพี่พีทเพราะไมโครเวฟของหนูคือพี่พีทสุดท้ายที่อยากบอกพี่พีทหนูจะไปเกาหลีเจ้าตัวเลยพี่พีทเพลงพี่พีทนะมากเป็นไงอันนี้เซอร์ไพรส์จริงเซอร์ไพรส์ยังเราดูซ้ำไหมไม่ใช่ไม่คือเขาอะเคยบอกหนูว่าหนูร้องเพลงหนูร้องเพลงนี่เพลงพี่พีทเลยนะแต่งมาเพื่อพี่พีทด้วยใช่ใช่เขาเดี๋ยวเขาจะโพสก่อนนะดีใจดีใจครับคืองี้ต้องบอกว่าเขาไม่ชอบร้องเพลงเลยคือเวลาบอกให้ร้องเพลงอะเขาก็จะบ่ายเบี่ยงอะไรรู้ไหมว่านี่หนูทำนานแค่ไหนหนูจะเซอร์ไพรส์พี่พีทที่เซอร์ไพรส์หนูก่อนมันเกิดจากใช่หรอตอนที่ไปเรียนการแสดงที่บอกไปเรียนการแสดงคือไปทำนี่แน่นอนเรารู้ไหมว่าเรียนกลางคืนอีกวันนึงตอนเช้าอัดน้อยหน่อยใช่ไหมตอนเช้าอัดตอนเย็นถ่ายน่ารักชอบไหมครับชอบตลกฟังทุกคืนปะฟังทุกคืนเดี๋ยวลง IG ก่อนไม่ได้จะไปลง YouTube ก่อนไม่จริงๆจริงๆดีใจครับก็คือผมไม่คิดว่าเขาจะร้องเพลงให้เป็นของขวัญวันเกิดไม่เคยคิดเลยด้วยรู้ไหมว่าหยอกๆอ่ะหนูร้องครั้งเดียวนะใช่ไหมใช่หยอกหยอกฉันแค่หยอก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 ฉันแค่หยอกหยอกถ้าเธอเหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครก็ยังมีกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระอ่ะโอเคอ่ะพี่เอ้าได้เฉยเลยอ่ะว้าวได้อยู่ๆจะได้ก็ได้เฉยเลยอารมณ์เพลงมันได้อ่ะ
อยากให้พี่พีทดูด้วยนะหนูแล้วมาแบบรีแอคชั่นนิดนึงเกี่ยวกับ MV แล้วกันเนาะเมื่อกี้พี่เหมือนพี่จะไปทันไงเพราะว่านี่บ้านใครบ้านใครอ่ะงงเลยงงสตูค่ะจริงจังเด็ดน่ารักมากลำไยน่ารักมากเฮียว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 เขินเหรอเขินเหรอถ้าเธอเหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครแต่งเองมั้ยกันนะเก็บฉันไว้ข้างกายเอาไว้เป็นภาระถึงขั้นแต่งเองที่เพราะว่าเพื่อนแนะนำจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแวนโก้แวนโก้น้องเจ้ายิ้มวันวายคู่กับเจ้าชายลงตัวทุกอย่างคิวกูกระชับความสัมพันธ์ไปสองฉากไปดูเข้าทั้งวันเหมือนพี่แพปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีจริงจริงโปรดักชั่นจริงจังเลยหรอจริงจังไหมจริงจังแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีขอบคุณที่อยู่ด้วยพี่พีหนูรักพี่มากรู้ไหมพี่พีเราจะไปเกาหลีเจ้าตัวเลยพี่พีหลอกอ่ะคิดไว้แล้วว่าไม่รู้จะซื้ออะไรพี่พีใช่ไหมแล้วก็เคยเหมือนมีอยู่ปีนึงที่เป็นวันวาเลนไทน์เลยไม่รู้แล้วไม่ได้เขียนการ์ดคือของอ่ะเขาก็หยิบแต่สุดท้ายเขามองหาตะการ์ดนึกออกไหมเขาก็รู้สึกว่าเหมือนอันนั้นน่ะคือสิ่งสำคัญทำได้ใช่ไหมหนูไม่เขียนการ์ดให้เขาหรอปีนั้นไงใช่แล้วพี่พีก็แบบไหนการ์ดอ่ะมันสำคัญนะอะไรเงี้ยทำไมไม่เขียนอะไรเงี้ยพ่อเล่าจบว่ากดได้ปะล่ะปีนี้ก็อยากทำอะไรให้เขาซึ่งมันเป็นก่อนที่เขาจะขอด้วยซ้ำแล้วแรปมันเป็นห่างไกลกับชีวิตจริงมากไม่เคยไม่คือจริงๆอ่ะผมว่าปีนี้เป็นเซอร์ไพรส์หลายรอบแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วคือไม่คิดว่าที่โรงพยาบาลจะเซอร์ไพรส์เราได้หรอกเพราะเราเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นแล้วพอมาเจอตอนยินไม่คิดเลยไม่คิดว่าของขวัญปีนี้จะเป็นอย่างนี้คือเป็นอะไรที่ตั้งใจทำอ่ะเหนื่อยมากไม่มีแรงหรอไม่ไหวเลยเหนื่อยมากเลยตอนนี้ไม่มีแรงวันนั้นร้อนมากโมเดลโดนขวนแขนเต็มเลยท่อนฮุกท่อนฮุกไม่เอาเอาเดี๋ยวทุกคนจะได้ติดปากทุกคนจะได้ติดปากแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทแฮปแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่พีทอันเนี้ยรู้เลยว่าใช้ความพยายามในการทำมากเราปีนี้ทำไว้ดีแล้วปีหน้าหนูทำยังไงเนี่ยดีใจครับขอบคุณนะ